แป๊บนึงนะครับเอาขวดเล็กขวดใหญ่ครับขวดเล็กนะอร่อยไหมลูกอร่อยด้วยโอ้ยอร่อย10บาทครับขอบคุณครับของลูกสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับในหมู่บ้านผมเองนะฮะโรงเรียนนะครับคำพระองค์โรงเรียนบ้านคำองค์นะครับตำบลคำองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับทางเรียนเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬากลุ่มนะครับของทางอำเภอโพชัยนะฮะก็จะมีโรงเรียนหลายตำบลนะครับมาร่วมแข่งขันกีฬากันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมเพิ่งมาตั้งผมเพิ่งปลูกอ้อยเสร็จก็ผมกลับถึงบ้านก็เที่ยงตรงนะฮะกลับถึงบ้านเที่ยงตรงแล้วคราวนี้กินข้าวเสร็จนะก็ทางแฟนก็ได้หีบอ้อยไว้แล้วนะผมปอกไว้แต่เมื่อคืนก็เตรียมอ้อยไว้ผมก็เตรียมข้าวเตรียมของกินข้าวเสร็จนะอาบน้ำเตรียมข้าวเตรียมของขึ้นรถแล้วก็มานะครับมาที่นี่นู่นรถผมจอดอยู่ตรงนู้นเห็นนะขาวๆอยู่ตรงนู้นนะฮะกลางจอนะฮะนี่เพิ่งมาตั้งได้ไม่ถึงชั่วโมงนะได้120บาทแล้วประมาณตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้บ่าย2นะครับเกือบๆบ่าย2แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูท่าทีก่อนถ้ามันพอจะขาได้ผมก็จะขายต่อไปนะแต่ถ้าไม่โอเคนะครับผมก็จะไปตลาดนัดนะครับซึ่งเป็นล็อกประจำนะที่5เป็นตลาดสดนะหน้าที่เออทีหน้าตลาดชัยบาลีนะครับหน้าตลาดโพชัยนะครับเป็นตลาดนัดวันศุกร์นะครับตอนนี้120ก็ได้ค่าน้ำมันแล้วแหละค่าน้ำมันที่จะไปตลาดนัดนะเด็กคนที่ยืนกินลูกชิ้นเนี่ยก็เมื่อกี้ก็มาซื้อน้ำอ้อยนะครับเป็นไงลูกน้ำอ้อยหวานไหมขอบคุณครับ โซนนี้นะคือเขาแข่งกีฬากันอยู่อีกโซนนึงอันนี้ด้านในเป็นหอประชุมอันนี้ก็เป็นตะก้อนะแต่สนามบอลเนี่ยมันอยู่แล้วก็สนามวิ่งมันอยู่ด้านนู้นมันจะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะมันจะอยู่ทางด้านนู้นทางนอกนู้นอันนี้ก็เป็นโซนอาหารเขาให้ขายเฉพาะจุดนี้นะครับก็คือจัดระเบียบครับจัดระเบียบให้ขายเฉพาะจุดนี้นี่นี่เห็นนะนี่ร้านลูกชิ้นมีผลไม้ก็มีนะครับร้านกาแฟไอติมนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีก็เป็นมันฝรั่งเกี๊ยวทอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวนี่มีหลายร้านเลยนะครับแล้วก็ชาเย็นน้ำปั่นน้ำอัดลมต่างๆนะครับเฉาก๊วยก็มีนะร้านเฉาก๊วยก็มีตรงนู้นนะครับอันนี้ส่วนของกินนะครับจัดรีวิวให้มาขายตรงนี้พอดีผมไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ผมก็ขับรถมาถ้ามีก็ลงถ้าไม่มีผมก็จะไปโพชัยครับผมเอ้าลืมแก้ว10บาทครับอันนี้20ครับเป็นขวดเรียกว่าขวดมี10บาทแล้วก็20บาทครับใส่แก้ว10บาทนะลูกได้ลูกครับหนึ่งนะครับขวดไหนครับผมขวดใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาเย็นๆหน่อยโอ้ยี่สิบบาทครับลูกเอาหนึ่งแก้วใช่ไหมลูกหนึ่งแก้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับผมแล้วถึงจะให้น้องก่อนโดนอีกรอครับรอนะครับ10บาทด้วยตอน
อน10บาทขอบคุณครับก็พอได้ขายฮะพอได้ขายอยู่ถ้ามันโอเคผมก็จะไม่ไปตลาดนัดนะถ้าโอเคก็ไอ้ถ้าไม่โอเคผมจะไปตลาดแต่ถ้าโอเคผมก็จะอยู่นี่ยาเมื่อกี้เอายังไงนะฮะก็เอาก็เอาเลยเนาะโอเคพอฉันมาซื้อแล้วลูกสาวอ๋อครับครับครับโอเควง7นาทีโซนอาหารนะครับทุกชิ้นขายดีมากทอดกันไม่ทันเลยก็คือเด็กนะเด็กไม่รู้กี่โรงเรียนนะในอำเภอโพชัยอะครับก็คิดดูแล้วกันนะว่าเขามากันเยอะขนาดไหนนะจะเดินห่างจากร้านก็ไม่กล้าเดินเดี๋ยวมีคนมาซื้ออยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับหรืออาจจะอยู่นี่ถึงสักบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็ขับรถไปโพชัยเก็บทุกเม็ดครับวันนี้ได้ทั้งงานไร่ได้ทั้งงานไร่งานสวนงานบ้านแล้วก็ขายของด้วยนะครับโอเครถคันนี้ที่อุ๊ยผมเท่ไหมคันนี้ว่าเท่ไหมครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวคันนี้เท่เลยช็อปเปอร์เป็นเหมือนช็อปเปอร์ราคาเท่าไหร่ผมว่าเป็นแสนแหละจ้าบไหมครับผมว่าจ้าบเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปเอาทำหน้าปกคลิปก่อนทำหน้าปกคลิปก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันคนเยอะมากครับผมคนเยอะมากมากเขาแข่งกีฬากันตรงนู้นเดี๋ยวจะซูมให้ดูสนามบอลนะมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้มันคืออยู่ด้านหลังนู้นเห็นไหมเขียวๆตรงนู้นเป็นสนามบอลแล้วก็สนามวิ่งนะครับร้อนได้ที่เลยวันนี้ร้อนได้ที่เลยผมก็ร้อนน้ำมาตั้งแต่ปลูกอ้อยนะฮะยังไม่ได้ย้อนตูดเลยมาแทนบอกไม่ให้มาขายน้ำอ้อยอีกเอ้าสู้ๆครับสู้ๆวันนี้ไม่หนาววันนี้อากาศร้อนอ้อยไหมครับร้อนมากคนไม่เก็บคาทีไหมครับผมยังเลยครับร้อนแต่50 บาทค่ะเพราะว่าคนโทรมาบอกเมื่อกี้ไหมคะได้ครับ50บาทเลยเหรอ50เลยค่ะลูกก็แชร์ให้กันแล้วค่ะชั่วโมงเดียวเดี๋ยวจะไปแล้ว10ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วมาลองเพราะว่าคนกับรถไถ่แล้วค่ะเพราะว่าจะเห็นใจกันเท่ากับครับผมครับถือว่าบำรุงโรงเรียนค่ะ
สี่ทิพย์เนาะผมครับครับผมคนเยอะอยู่ครับคนเยอะอยู่แต่ผมมาช้านะไปทำธุระมาถ้ามาเก็บตั้งแต่ถ้ามาขายตั้งแต่ช่วงแค่สายนะน่าจะได้เยอะน่าจะได้หลายร้อยแล้วแหละว่าดูจากผมมานั่งแป๊บนึงก็ได้ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะผมมาก็ได้ร้อยกว่าบาทช่วงนี้บ่ายสองโอเคมันก็จะโอเคอยู่ดูสักบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งผมจะเก็บไปแล้วนะครับถือว่ามาช่วยให้ค่าบำรุงโรงเรียนนะครับ40บาทโอ้เสียงเชียร์ตะก้อกันหน้าเชียร์มากเลยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกันนะดูกันถามว่า40บาทถ้าเรามาขายตั้งแต่ขายตั้งแต่เช้านะผมก็คุ้มนะคุ้มเลยแหละเพราะมันดูจากลักษณะแต่ละร้านแล้วนะครับไม่ว่างเลยนะฮะดูเสือแต่ละร้านแล้วเนี่ยเด็กเข้าผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่มากับเด็กนะเข้าตลอดเลยนะครับของกิฟต์ช็อปของกระจุกกระจิกก็ยังขายได้เลยก๋วยเตี๋ยวช็อปเปอร์ก๋วยเตี๋ยวช็อปเปอร์เท่ดีครับรถนี้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ละมั้งรถคันนี้มีใครรู้จักรุ่นยี่ห้อมันไหมแล้วก็ราคาขนมน่าขนมอะไรไม่รู้ส้มตำหรือเปล่าโอ้ยเฟรนฟรายมันฝรั่งทอดราดซอสเราเลือกอะไรกันข้าวขาวซอสข้าวขาวผมไม่รู้จักเด็กต้องกินน้ำทุกคนนะแต่ไม่รู้แต่ละคนก็จะกินน้ำนู่นนี่ไม่เหมือนกันนะครับน้ำอ้อยไหมครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับถ่ายทุกอย่างที่มันพอจะเป็นแนวทางนะให้ทุกคนถ้าไม่โอเคก็จะไปตลาดสดโพชัยนะครับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนไหมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมนั่งคิดวิเคราะห์ก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ดูทรงน่าจะไปครับตอนนี้ได้ค่าน้ำมันแล้วได้ค่าบำรุงโรงเรียนแล้วหน้ามืดเหมือนกันนะขนของลงปลูกอ้อยเสร็จเดี๋ยวร้อนมากินข้าวขนของขึ้นขนของลงโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะสู้ต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ